คือออกจากวงการโดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆออกคะคือต้องบอกว่าเป็นโอกาสอีกแล้วตอนปี4ที่เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีโอกาสได้เล่นละคร2เรื่องซึ่งทำให้เราเนี่ยเวลาเรียนน้อยกว่าเพื่อนเยอะพอปี4ปั๊บเริ่มแล้วอุ๊ยตายเพื่อนจะจบปีนี้กันหมดแล้วนี่แล้วเดี๋ยวรับพระราชทานปริญญาบัตรเราไม่ได้รับพร้อมเพื่อนเฮ้ยเข้าไปคุยกับทางค่ายดีกว่าว่างานแสดงเนี่ยขอดรอปไว้ก่อนส่วนงานเพลงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรียนจบปี4เนี่ยเดี๋ยวกลับมาทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่กลายเป็นว่าเราก็มุ่งหน้ามุ่งแบบตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนมากจนจบพร้อมกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปสอบปริญญาโทแต่ก็เหมือนเป็นโอกาสของชีวิตอีกแล้วดันไปสอบแล้วติดข้อเขียนก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะลองไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าได้พอตัดสินใจว่าจะเรียนก็ต้องเข้าไปคุยกับทางค่ายว่าตอนนี้ก็คืออีก2ปีขอโฮไว้เลยไม่ทำงาน